เรื่องต่อไปที่จะบอกให้ท่านเห็นว่าวันนี้ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนที่เริ่มพันตูกันมา3ปีจะเข้าปีสุดท้ายของประธานาธิบดีรอบแรกของทรัมป์แล้วจะสู่การเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่าวันนี้เกิดข่าวสำคัญที่ก้าวข้ามไม่ได้ที่สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งมันหนักขึ้นมันจะเพิ่มดีกรีเพิ่มขึ้นความขัดแย้งเหล่านี้จะเริ่มกระทบถึงประเทศไทยอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วจะเป็นมรสุมลูกใหญ่จากต่างประเทศกระแทกเข้ามาในโครงสร้างของไทยโครงสร้างที่ล้าหลังของไทยและอ่อนเปรี้ยโดยกลไกการเมืองแบบโบราณกลไกเศรษฐกิจแบบสิทธิพิเศษของชนชั้นนำความทุกข์ยากของประชาชนสิ่งเหล่านี้จะรองรับวิกฤตอันนี้ได้ไหมเป็นเรื่องที่ต้องท้าทายและผมจะเก็บเรื่องอย่างนี้แหละครับมาเติมเต็มข่าวสารให้ท่านทราบเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวสารที่ขาดหายไปอีกอันหนึ่งเพื่อนๆครับถ้าท่านได้เปิดคลิป YouTube นี้ดูแล้วกรุณาช่วยกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์การกดไลค์ของท่านจะช่วยทำให้คลิปของเรานี้กระจายมากขึ้นการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนั้นคือกระบวนการตาสว่างสำคัญที่สุดครับพี่น้องประชาชนจะต้องเห็นระบบที่เลวร้ายของไทยที่ระบบเผด็จการมันซ้ำเติมหนักขึ้นหนักขึ้นจากการรัฐประหารแล้วข้างเล่าไม่จบทั้งที่ประชาธิปไตยก็กำลังเบ่งบานประชาธิปไตยนี่เหมือนเด็กหัวแข็งนะครับกินยาคุมก็ยังเกิดอยู่นั่นแหละดังนั้นการรัฐประหารจึงต้องจัดการเรื่อยๆและวันนี้ดูแนวโน้มจะเปลี่ยนระบบการเมืองก็ไม่เป็นไรเราก็ต่อสู้กันดังนั้นถ้าท่านได้มีส่วนช่วยในการกดไลค์นะครับก็จะทำให้คลิปนี้กระจายออกไปแล้วถ้าท่านจะช่วยถึงขนาดไปเชิญชวนให้เพื่อนๆดูหลังจากกดแชร์แล้วเชิญชวนให้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยก็จะขอบคุณมากและจะขอบคุณอย่างยิ่งช่วยบอกต่อๆด้วยครับว่าเวลาดูคลิปของสถานีสุนัยแฟนคลับหรือสุนัยทีวีนี้อย่ากดข้ามโฆษณานะครับนั่นเป็นรายได้ของสถานีเล็กๆน้อยๆเพื่อจะมาจุนเจือขบวนการข่าวสารการต่อสู้ทางข่าวสารให้แข็งแรงขึ้นนะครับประเด็นนี้ปรากฏว่าขณะนี้ถ้าท่านได้เห็นในฉากของ YouTube นะครับผมเอาข่าว2ข่าวใหญ่มาให้ท่านดูคือข่าวที่ทางสหรัฐอเมริกาเตือนประชาชนอเมริกันที่อยู่ในจีนให้ระวังถูกจับกุมตัวโดยไม่มีการสอบสวนในจีนนี้ถ้าเจอข้อหาความมั่นคงแล้วก็ถูกจับเงียบไปเลยนะครับไม่ต้องตั้งสอบสวนอะไรมากมายคงจำได้นะครับการตอบโต้ระหว่างแคนาดากับจีนเมื่อแคนาดาจับลูกสาวของประธานบริษัทใหญ่หัวเว่ยที่ผมบอกแล้วว่าเป็นบริษัทที่มีการเชื่อมโยงกับอำนาจรัฐไม่ได้ต่างจากบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น CP เบียร์ช้างที่เชื่อมโยงกับการรัฐประหารเนี่ยนะบริษัทหัวเว่ยลูกสาวถูกจับที่แคนาดาตามหมายจับของสหรัฐอเมริกาและขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทันทีที่เกิดการจับกุมนั้นไม่กี่วันนักธุรกิจแคนาดาในจีนก็ถูกจับแล้วก็หายไปโดยไม่รู้ว่าสอบสวนถึงไหนครับลูกสาวหัวเว่ยถูกจับที่แคนาดามีคนจีนไปยืนประท้วงได้ว่าไม่เห็นด้วยแต่นักธุรกิจแคนาดาถูกจับคนแคนาดาประท้วงในจีนไม่ได้ครับลูกสาวหัวเว่ยถูกจับที่แคนาดามีการเปิดไต่สวนในการที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปให้อเมริกาหรือไม่เปิดสอบสวนมีทนายความได้
แต่นักธุรกิจแคนาดาไม่รู้เรื่องเลยครับดังนั้นวันนี้ปัญหาขณะนี้ก็คือความขัดแย้งในฮ่องกงนะครับซึ่งจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมองว่าอเมริกากำลังแทรกแซงความขัดแย้งในไต้หวันที่อเมริกาเห็นด้วยที่จะให้ไต้หวันประกาศเป็นเอกราชต่างหากไม่ใช่1จังหวัดของจีนให้แยกระหว่างจีนไต้หวันกับจีนแดงไปเลยโดยเสียงจากประชาชนคนไต้หวันก็พึงพอใจกับประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ที่เสนอแนวนโยบายว่าเป็นไต้หวันไม่ต้องเป็นจีนแล้วเป็นไต้หวันอย่างนี้แหละเพื่อที่จะได้เป็นประเทศเอกราชแล้วก็มีเป็นสมาชิกสหประชาชาติได้จนได้รับเสียงการเลือกตั้งเป็นครั้งที่2 2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ติดใจจีนมากแล้วยังคาบสมุทรเกาหลีอีกที่จีนก็สนับสนุนเกาหลีเหนืออเมริกาก็สนับสนุนเกาหลีใต้แล้วพยายามจะประนีประนอมกันวันนี้จีนก็โจมตีว่าอเมริกาไม่จริงใจโดยบอกว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ดำเนินการลดการผลิตอาวุธการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วแต่อเมริกายังไม่ได้ตอบสนองอะไรช่วยเหลือเลยดังนั้นสถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่กำลังคุกรุ่นแล้วอยู่ๆวันนี้อเมริกาเตือนคนอเมริกันในประเทศจีนระวังถูกจับเหตุสำคัญก็คือเรื่องของฮ่องกงอีกเหตุผลหนึ่งก็คือปรากฏว่าขณะนี้อเมริกาได้ออกกฎหมายใหม่ที่จะไม่ให้นักศึกษาที่อยู่ในอเมริกาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่เรียนจะไม่ต่อวีซ่าให้ครับจะให้ออกให้หมดในบรรดาคนเหล่านี้เป็นนักศึกษาจีน 369,000 คนเกือบ 400,000 คนจีนทั้งรัฐและเอกชนได้ส่งลูกหลานของตัวประชาชนของตัวเข้ามาเรียนเพื่อจะเอาเทคโนโลยีจากอเมริกาเป็นจำนวนมากแต่แน่นอนครับการเข้ามาอยู่ในอเมริกานั้นเป็นที่รู้กันว่าบางคนไม่ว่าชาติอเมริกาหรือชาติไหนทั้งนั้นไม่ว่าชาติจีนหรือชาติไหนใช้สิทธิตามกฎหมายของเขาก็คือลงทะเบียนเรียนหนังสือแต่ปรากฏไม่ได้เรียนจริง 2. เรียนเหมือนกันแต่ยืดไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียนทางออนไลน์ไอ้ตรงที่เรียนทางออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยต่างๆอห่อหมกด้วยเนี่ยวันนี้ประธานาธิบดีทำกำลังขมวดประเด็นว่าไม่ยอมให้ต่อวีซ่าจบแล้วให้กลับดังนั้นตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่อเมริกาก็รู้สัญญาณว่าจะถูกตอบโต้จากจีนด้วยวิธีการเหมือนรูปแบบเหมือนกันแต่คนละใช้วิธีการตอบโต้ด้วยเนื้อหาเหมือนกันแต่คนละรูปแบบจีนนั้นไม่ต้องอ้างวีซ่าเพราะธรรมดาไม่ค่อยมีใครไปอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่ว่าใครที่ไปทำมาค้าขายแล้วเกิดยืนตรงข้ามหรือว่าเกิดไม่สอดคล้องผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่จีนหรือรัฐบาลจีนก็อาจจะถูกเล่นงานได้นี่เป็นหัวข่าวของ Financial Review นะครับหัวข่าว Financial Reviewประกาศเตือนประกาศเตือนว่ากฎระเบียบใหม่เรื่องการขอวีซ่าของสหรัฐกดดันนักศึกษาจีน 369,000 คนอันจาซีร่าก็ลงข่าวกฎระเบียบใหม่เรื่องการขอวีซ่าของสหรัฐทำให้นักศึกษาอินเดียและจีนเกิดความแตกตื่นทุกชาติครับเจอหมดนี่ของอัลจาซีร่านะครับลงข่าวแนวเดียวกันหมดนะครับ
ของอินเดียไทม์ก็เช่นเดียวกันลงข่าวแนวเดียวกันหมดของอินเดียไทม์ก็บอกว่ากฎหมายเรื่องวีซ่าใหม่นะครับบีบให้นักศึกษาจีนต้องออกไปที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ได้เรียนหรือเรียนทางออนไลน์ก็พอดีสอดคล้องกันกับเรื่องตอนนี้เรื่องโรคระบาดเนี่ยนะครับผมจะเอาข่าวบางส่วนเรื่องนี้นะครับมาเล่าให้ท่านดูแต่ผมอยากจะให้ท่านดูนี่ก่อนครับว่าเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกานี้กำลังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญท่านจะเห็นนะครับว่าความขัดแย้งตรงนี้แยกไม่ออกเพราะว่าเมื่อวันที่24พฤษภาคม2เดือนมานี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ออกมาเตือนอเมริกานะครับนี่โพสต์ทูเดย์ลงข่าววันที่24พฤษภาคมจีนเตือนสหรัฐสงครามเย็นครั้งใหม่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์เมื่อเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับว่าเมื่อวันที่24พฤษภาคมเป็นข่าวเนี่ยว่าการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนใกล้ที่จะกลายเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่ความหมายคือไม่ได้เปิดฉากรบกันเต็มที่ไม่ใช่แต่ว่าในยะความตึงเครียดทางการทหารและการต่อสู้ในบางบริบทระหว่างจีนกับอเมริกาในแต่ละประเทศอาจจะเกิดขึ้นได้การเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่และสหรัฐแพร่ไวรัสการเมืองเพื่อโจมตีจีนและสร้างภาพว่าจีนเป็นผู้ร้ายการแถลงของนายหวังอี้นะครับจากพฤษภาซึ่งตอนนั้นก็ตึงเครียดกันอยู่ที่ฮ่องกงวันนี้เข้ามาสู่กระบวนการขับนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างประเทศทั้งหลายที่มาลงเรียนแล้วไม่ได้เรียนเพื่อจะอาศัยสิทธิการเป็นนักศึกษาอยู่ในอเมริกาบางคนก็จะเป็นโรบินฮูดต่อไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเคลียร์ออกนะครับเดอะการ์เดียนก็ลงข่าวนี้ครับนี่เดอะการ์เดียนท่านเห็นด้วยครับว่าหลายข่าวแต่ข่าวนี้ท่านอาจจะไม่รู้นะครับในโรงเทศไทยอาจจะไม่เฟื่องฟูนักแล้วนี่คือข่าวของสำนักข่าวหนึ่งในอเมริกาที่พูดถึงความขัดแย้งระหว่างจีนกับ อเมริกาและอเมริกาเตือนประชาชนที่อยู่ในจีนให้ระมัดระวังการถูกจับกุมตัวนะครับนี่บูมเบิร์กก็ลงนะครับ US warn its citizen in China they risk arbitrary arrest อาจจะถูกจับโดยไม่มีการสอบสวนใดๆโดยอ้างข้อหาของความมั่นคงเอาละครับตอนนี้ผมมาเอาข่าวคร่าวๆนะครับของสื่อที่ให้รายละเอียดว่าตกลงเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงเอาข่าวบูมเบิร์กครับข่าวบูมเบิร์กได้พูดถึงเรื่องการออกกฎใหม่เรื่องวีซ่าของนักศึกษาที่มาเรียนในอเมริกาไม่ได้จำกัดเฉพาะชาติจีนนะครับทุกชาติเลยครับแต่ว่ามันไปกระแทกจีนตรงๆเพราะนักศึกษาจีนมันมีมากที่สุดนะครับกฎหมายวีซ่าใหม่ของสหรัฐกดดันให้ส่งกลับนักศึกษาจีน 369,000 คนนักศึกษาจีนในสหรัฐหลายแสนคนที่ลงทะเบียนเรียนคอลเลจและมหาวิทยาลัยในสหรัฐกำลังมีปัญหาหลายสถาบันกำลังแก้ปัญหาว่าจะเริ่มเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงได้อย่างไรท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสทั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียก็เปิดช่องทางการเรียนแบบออนไลน์เอาไว้
หมายความว่านักศึกษาเหล่านี้อาจจะต้องออกจากสหรัฐหรือย้ายไปที่อื่นตามกฎหมายใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาและศุลกากรเมื่อเรียนทางออนไลน์ได้ก็ไปอยู่ประเทศตนสิแล้วก็เรียนเอาแต่เรื่องอย่างนี้ผมบอกท่านนะครับคุณทรัมป์ออกกติกาอย่างนี้ก็จริงแต่ว่ามีศาลถ่วงดุลนิดนะมีทนายความเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่นี่คนต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีการฟ้องร้องได้อีกนะจำได้ไหมครับที่ผมเคยเอาคดีเด็กไทยที่ถูกตัดสิทธิ์โดยถูกกฎระเบียบที่ถือว่าเข้ามาโดยไม่ชอบกับพ่อแม่แล้วมาเติบโตในอเมริกาพอฟ้องศาลชนะครับดังนั้นเรื่องอย่างนี้ของอเมริกายังมีอีกหลายก๊อกนะครับกว่าจะถึงจุดสุดท้ายแต่ถ้าของจีนแล้วก็ถูกจับเลยที่อเมริกาเขาเตือนอยู่ขณะนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิรักษาวีซ่าของนักศึกษาเอาไว้ตัวนักศึกษาต่างชาติต้องเข้าไปนั่งเรียนในชั้นด้วยตามกฎของ ICE ที่ระบุไว้กฎหมายใหม่นี้จึงสร้างความแตกตื่นให้กับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะจีนที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในสหรัฐมากที่สุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตอนเที่ยงเว็บไซต์เว่ยป๋อของจีนนะครับมีผู้เข้าไปดูมากที่สุดถึง55ล้านวิวหลายคนมีอาการแตกตื่นตกใจบางคนก็โกรธแค้นประธานาธิบดีทรัมป์นี่ข่าวบูมเบิร์กนะด่าทรัมป์ด้วยนะนี่คือเสรีภาพในอเมริกานะครับหลายคนมีอาการแตกตื่นตกใจบางคนก็โกรธแค้นประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าทำแบบนี้ยิ่งทำให้คนจีนเกลียดอเมริกามากขึ้นโรคระบาดก็ทำให้อเมริกาไม่ปลอดภัยพออยู่แล้วแต่ทำกับทำสภาพของนักศึกษาต่างชาติยิ่งแย่ลงไปอีกเป็นคำกล่าวของนักศึกษาวัย27ปีชื่อนางสาวอาดาชูเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ด้านการตลาดตอนนี้เธอวางแผนที่จะกลับไปจีนในเดือนสิงหาคมแล้วเรียนออนไลน์เพื่อจะจบในปีนี้แทนเห็นไหมฮะท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนักศึกษาจีนประมาณ300,000กว่าคนนี้ในสหรัฐยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยว่าพวกเขาจะต้องออกจากสหรัฐหรือไม่เพราะในบรรดาโรงเรียนระดับไฮสคูลขึ้นไป 1,090 แห่งเข้ามาเรียนในไฮสคูลด้วยนะครับอ้าวอเมริกานี่ได้เงินจากสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับแต่วันนี้ท่านประธานาธิบดีท่านเฮียนอะไรไม่ทราบหนักขึ้นดังนั้นโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยแล้วก็วิทยาลัยต่างๆก็จะขาดรายได้นี้ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ตลาดของอเมริกาก็จะขาดรายได้ไปส่วนหนึ่งแต่ที่อเมริกานี่เขาไม่สนนะผมดูหลายอย่างแล้วอเมริกาเนี่ยเขาไม่สนนะฮะว่าคุณจะเข้ามาท่องเที่ยวเพราะเขากลัวว่าถ้าให้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วกลัวจะโดดหนีมาอยู่มากกว่าดังนั้นใครที่บอกอเมริกาไม่ดีสลิมที่บอกอเมริกาไม่ดีก็ให้รู้ข้อเท็จจริงนี้ด้วยนะครับวันนี้การออกวีซ่าของอเมริกาในแต่ละประเทศจึงยากขึ้นตามนโยบายของประธานาธิบดีและตลอดเวลามาไม่เหมือนอย่างญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นว่าเศรษฐกิจดีๆยังเปิดฟรีวีซ่าจากไทยเข้าไปได้แต่อเมริกานี่ไม่เปิดฮะไม่เปิดฟรีวีซ่าถ้าสมมุติว่าเปิดฟรีวีซ่านี่คนเข้าไปเริ่มเงินก็ไหลเข้าไปแต่เขาไม่แคร์อันนั้นนะครับนี่เป็นอย่างนี้จริงๆเอาละครับเขาบอกว่าขณะนี้นักศึกษา 300,000 กว่าคนเกือบ 400,000 คนนี่นะครับยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะในไฮสคูลอีก 1,090 แห่งมีการเตรียมการสอนออนไลน์ในภาคการศึกษาใหม่นี้แค่ 9% อีก 24% ซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียมหาวิทยาลัยชื่อดังเช่นแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสเตรียมการไว้แบบผสมคือมีทั้งเรียนในห้องเรียนและออนไลน์เพื่อรักษาหลักการโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ที่แน่ๆคือสถานการณ์ยังไม่แน่นอนทุกคนกังวลหมดคริสตันเชนนักศึกษาที่กำลังจะจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับนักศึกษาจีนและนโยบายใหม่ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้มากขึ้นเธอกล่าว
นโยบายนี้กระทบนักศึกษาต่างชาติประมาณ1ล้านคนไม่ใช่จีน 3-4 แสนคนนะครับ1ล้านคนแต่จีนกระทบหนักกว่าเพื่อนเพราะต้องเจอกับการควบคุมอย่างเข้มงวดในการเดินทางกลับบ้านก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นค่าเทอมของมหาวิทยาลัยในไกด์ไลน์ยังระบุให้มหาวิทยาลัยของรัฐในอเมริกาเรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษาแบบเต็มปีไม่ใช่เก็บแบบเป็นเทอมอย่างที่เคยทำมาบางมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทที่ลอสแอนเจลิสได้เรียกเก็บค่าเทอมนักศึกษาที่ไม่ได้เกิดในมลรัฐนี้เป็น2เท่าโอ้โหเห็นไหมครับแพงเป็น2เท่าของนักศึกษาที่เป็นประชาชนที่เกิดในมลรัฐในวาระการแถลงข่าวปกติโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนนายเฉาลี่เจียนได้กล่าวว่าจีนจะจับตาดูสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและจะรักษาสิทธิของนักศึกษาจีนในสหรัฐอย่างเต็มที่ขณะที่นักศึกษาจีนกำลังเฝ้าจับตาว่าในภาคการศึกษาใหม่นี้จะเอายังไงฉันคิดว่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่จะส่งนักศึกษาต่างชาติกลับประเทศของตนทรัมป์ไม่สามารถจะทำให้เป้าหมายทางการเมืองของตนสำเร็จโดยการสร้างความวุ่นวายไปทั้งโลกแบบนี้หรอกนาโจโจฮาน่าตังวัย26ปีเป็นนักศึกษาคณะกฎหมายที่นิวยอร์กกล่าวเรื่องนี้นี่คือเสรีภาพข่าวสารในอเมริกาเขาก็ลงข่าวบูมเบิร์กครับไปสัมภาษณ์นักศึกษาจีนก็ด่าประธานาธิบดีไปแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดคดีขึ้นครับนี่เป็นการพิสูจน์บทบาทระบบการเมืองแบบเสรีของจีนและของอเมริการะบบการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการเชื่อว่าจะมีการฟ้องร้องคดีนะในอนาคตถ้ามีผมจะได้เก็บมาเล่าให้ท่านฟังอันนี้ก็มาถึงข่าวประจำรายการนะครับ